ถวายสังฆทานเนื่องในบุญของคุณแม่บุญเรือนตรงบุญเติมซึ่งท่านพระสามารถแล้วก็แม่ชีประทุมแล้วก็ญาติโยมของพวกเราได้จัดถวายทานให้แก่บุญแม่บุญเรือนตรงบุญเติมที่เป็นผู้ประพฤติปฏิบัติธรรมชั้นสูงที่เราได้รู้แต่ประวัติ แต่ว่าครูบาอาจารย์ก็ยอมรับยกย่องว่าคุณแม่บุญเรือนนี่เป็นผู้หญิงที่มีคุณธรรมชั้นสูงได้ปฏิบัติธรรม ได้รู้ได้เข้าใจธรรมะอันลึกซึ้งละเอียดอ่อนยากที่บุคคลจะรู้เพราะว่าได้ปฏิบัติเข้าถึงธรรมะแล้วก็นำธรรมะซึ่งเป็นสิ่งบางอย่างซึ่ง อัศจรรย์ถ้าพูดกันธรรมดาก็เรียกว่าอิทธิวิธีมีฤทธิ์ทางการแสดงฤทธิ์ได้หรือสอนโดยการใช้ฤทธิ์อิทธิปาฏิหาริย์ด้วยการสอนโดยจิตที่เป็นฌาน ก็เมื่อพูดอย่างไรก็จะเป็นอย่างนั้นอธิษฐานอย่างไรก็จะได้อย่างนั้นรักษาโรคคนหายโดยเพียงใช้ปูนอธิษฐาน ปูนเพียงอย่างเดียวก็สามารถรักษาโรคภัยไข้เจ็บสารพัดโรคหรือว่าอาหารอย่างที่อยู่ตั้งอยู่ข้างหน้าเนี่ยเป็นผลไม้เป็นของพวกเนี้ยสมัยคุณแม่บุญเรือนอยู่ก็เอาของพวกเนี้ยมาตั้งที่หน้าพระคุณแม่ก็อธิษฐาน แต่แล้วก็แจกคนที่มาทำบุญหรือมาหาคุณแม่เนี่ยกินใครเจ็บไข้ได้ป่วยอะไรก็หายโรคกันก็จนถึงว่าทุกวันนี้คุณแม่สิ้นไปแล้วลูกศิษย์ที่รู้กิจความสำคัญหรือว่ารู้คุณธรรมอันนี้ก็ยังทำยังอย่างตามคุณแม่อยู่ก็ใช้ของพวกนี้มาอธิษฐานสวดมนต์ในคำสอนที่แม่ตั้งไว้ว่าสวดอะไรสวดเสร็จแล้วก็เอาของพวกนี้ไปอธิษฐานกินกัน อาตมาก็ไม่เคยทำหรอก แต่ก็พอรู้แนวทางว่าเขาทำอย่างนี้ก็ยังไม่เคยเห็นใครทำรู้แต่ว่าเมื่อก่อนไปอยู่วัดอาวุธก็เห็นเขาทำที่บนศาลาบนเรือนตรงบนแม่ชีบนเรือนตรงบนเติมแล้วคุณแม่บนเรือนตรงบนเติมเขาก็มาสวดกันลูกศิษย์ก็เอาของไปทานอธิษฐานกันต่อมาก็ไม่เคยได้ทานแต่ก็รู้ว่าคนที่ยังมีทุกข์ทางกายทุกข์ทางใจเมื่อมีกำลังกระแสอันนี้เข้าไปก็อาจจะช่วยบรรบัดบรรเทาเบาบางให้รู้สึกว่าหายเจ็บหายป่วยหรือหายความทุกข์ร้อนใจได้เพราะเราได้มีที่ยึดเหนี่ยวทางใจแล้วก็เท่ากับเรามีที่พึ่งพอคนธรรมดาก็ย่อมไม่มีที่พึ่งย่อมไม่สงบย่อมไม่มีที่เกาะไม่มีที่ระลึกสมาธิก็ไม่รู้จะไปตั้งไว้ตรงไหนเขาก็เลยไม่มีพลังใจเมื่อได้พลังของคุณธรรมคุณแม่นี้มาสวดมาว่าเขาก็ทำให้เกิดพลังเหมือนกับคุณแม่มาช่วยเสกช่วยเป่าแต่ก็ไม่ถึงจะไม่มีพลังถึงก็ตอนที่คุณแม่อยู่ก็ถือว่าก็ใช้ได้ผลคนที่รู้ประวัติดีก็คือคนที่เกิดทันเช่นคุณแม่ชีที่มาจากสำนักศรีราชา แม่ปฐุมเคยเป็นผู้มีศรัทธาใกล้ชิดคุณแม่ตลอดทั้งเมื่อสมัยยังไม่บวชเป็นแม่ชีคงจะเป็นสาวๆนั่นมั้งฮะด้วยผ
ผูกพันกับคุณแม่เนี่ยก็ทำให้เกิดศรัทธาสละบ้านเรือนออกมาบวชมาประพฤติปฏิบัติตามแนวทางของลูกผู้หญิงที่เห็นทางพ้นทุกข์จากคำสอนของคุณแม่ คือประวัติพิสดารของคุณแม่บุญเรือนเนี่ยมีมากแต่ได้จากปากลูกศิษย์บ้างได้จากการอ่านหนังสือบ้างก็มีที่อาตมาได้รู้เล็กเกร็ดย่อยจะให้รู้จริงๆเดี๋ยวก็ให้คุณแม่ชีประทุมเป็นผู้เล่าดีกว่าอาตมาก็จะสนับสนุนเสริมความศรัทธาคือความเชื่อเพียงเกร็ดย่อย คือกำนันวงคนทุพันบุรีอำเภอสามชุกซึ่งก็มีความผูกพันกับคุณแม่บุญเรือนมากเป็นกำนันมาศึกษาธรรมะจากคุณแม่ก็เป็นคนที่รู้ว่าเนี่ยคนปฏิบัติเข้าถึงธรรมะกำนันก็จะรู้กำนันก็กลับไปสามชุกก็ไปบอกหลวงพ่อสังวานซึ่งเป็นพระปฏิบัติที่อยู่ในประชาบ้านถึง6ปีไม่พูดคุยใครปฏิบัติดีกำนันก็คิดว่าคนที่จะมาพูดเรื่องอย่างนี้ได้ก็คงต้องมีพระสังวานองค์นี้เท่านั้นแหละที่จะรู้เรื่องที่จะคุยก็รู้เรื่องเจ้าคุณพระครูเจ้าณจังหวัดเจ้าอำเภอก็คงไม่รู้เรื่องแน่มาพูดก็คงคิดว่ายังเอาอะไรมาเล่าให้ข้าฟังข้าไม่รู้เรื่องก็มองเห็นหลวงพ่อสังวานน่ะเป็นผู้ปฏิบัติก็ไปเล่าให้หลวงพ่อสังวานฟังดีกว่าเผื่อท่านจะได้มีแนวทางอะไรที่ไปพบคุณแม่บุญเรือนเผื่อจะได้ถ่ายทอดสติปัญญาหรือถ่ายทอดพลังภายในว่างั้นน่ะให้กันได้ ก็ไปเล่าให้หลวงพ่อสังวานเข้าใจว่าตอนนั้นคงจะอยู่วัดทุ่งแล้วล่ะคงจะอยู่ใหม่ๆ อันนี้อาตมาก็ยังไม่ได้ถามหลวงพ่อสังวานว่าตอนที่ไปเล่านั้นอยู่ที่ไหนแต่รู้ว่ากำนันนี่มาพบคุณแม่เรือนก็กลับไปเล่าหลวงพ่อสังวานฟัง ก็บอกว่ามีผู้หญิงที่ปฏิบัติคือกำนันวงเขาเชื่อว่าสำเร็จว่างั้นฮะเป็นผู้ที่สำเร็จคุณธรรมชั้นสูงอาจารย์ฟังเล่าเรื่องต่างๆที่กำนันพบก็หลวงพ่อสังวานก็พอมีญาณมีปัญญาก็เกิดความศรัทธาอยากจะมาดูแต่กำนันเองเนี่ยได้พิสูจน์แล้วว่าของคุณแม่เนี่ยศักดิ์สิทธิ์หลายอย่างที่ตัวเองประสบพบแล้วก็มีน้องชายชื่อสุวรรณนั่นก็เป็นพ่อค้าแม่ขายก็มาศรัทธาคุณแม่ก็ถวายตัวไปลูกศิษย์อีกคนหนึ่งคนนั้นก็รู้ประวัติคุณแม่บุญเรือนอีกอย่างหนึ่งเพราะว่าศรัทธาน้องชายก็ทุ่มเททุกวันนี้ก็ออกบวชอยู่วันอาวุธเพื่อได้แรงศรัทธาอันนี้แหละรู้สึกว่าจะศรัทธาต่อคุณแม่เนี่ยโดยมากหลวงพ่อสุวรรณก็จะพูดถึงอย่างเนี้ยยกย่องผู้หญิงคนนี้ตลอดมา ตอนนี้กำนันวงก็บอกว่า กำนันวงนี้ถ้าเจอพระอะไรดีๆเจอคนไหนดีๆก็จะไปเล่าหลวงพ่อสังวรฟังเช่นหลวงพ่อสงหลวงพ่อสงพรหมสโรทึ่งอยู่ที่ถ้ำเขาย้อยแล้วก็ย้ายไปอยู่ถ้ำแกรบแล้วก็ไปอยู่หนองจอกก็กำนันบงก็พบก็ไปเล่าให้หลวงพ่อสังวานฟังแต่พ่อสังวานนี่เคยทำสมาธิเห็นพระองค์นี้มาก่อนแต่ก็ไม่รู้ว่าใครพระที่ไหนพอกำนันบงมาเล่าก็เลยโอ้คงจะใช่ที่เราเคยได้ผ่านก็เลยสนใจก็ไปพบเช่นเดียวกับมาพบคุณแม่บุเรือนแต่พบคุณแม่บุเรือนก่อนบอกกำนันวงบอกว่ามาเอาปูนอธิษฐานเดี๋ยวคุณแม่ไปถาตัวแกเป็นโรคคันโรคอะไรของแกนะแกก็ถาตัวเดินไปในตลาดกำนันวงแกเป็นคนไม่มีความอายเป็นคนปล่อยวางเป็นหมอตำบลเป็นคนที่ใครด่าใครว่าไม่โกรธไม่ถือไม่สาทำไรได้ทุกอย่างเป็นคนไม่จะแต่งเนื้อแต่งตัวมากรุงเทพก็แต่งแบบคนบ้านนอกเข้ากรุงนุ่งกางเกงลุ่มลำล่ามผ้าขม้าเขียนปุงใส่เสื้อก็ใส่มันนั่นแหละ
แต่งอยู่ที่บ้านยังไงก็แต่งมากรุงเทพงั้นแกก็เข้าไปไหนจะไปสภาไปถึงไหนแกก็แต่งของแกตามธรรมดาแกไม่พิถีพิถันอะไรแกไม่เป็นคนปล่อยวางเพราะได้เจอผู้ปฏิบัติมากตัวตนแกก็น้อยตอนนี้ก็บอกว่าแกได้ปูนไปมีคนหนึ่งมันถูกควายควิดควายควิดเข้าสันหลังเลยปิดเข้าไปเลียบสันหลังปิดเข้าไปลึกโหมันเป็นหนองในมันเป็นหนองตอนนี้ทำไงไม่หายสมัยนั้นก็ไปรักษาที่หมอไม่หายก็กำนันวงมาเจอมาให้กำนันวงรักษาต่อเพราะกำนันวงเป็นหมอทหารออกจากทหารมาก็มาเป็นหมอเสนาลักษณ์ก็มาเป็นกำนันก็เป็นหมอตำบลไปด้วยกำนันวงก็ไม่รู้จะอะไรก็เอาบอกมึงนอนเดี๋ยวกูจะเอายาใส่ให้ก็ไม่มีอะไรก็เอาปูนคุณแม่บุญเรือนเนี่ยอธิษฐานเสร็จแล้วก็แอบยัดใส่เข้าไปในแผลนั่นหมดเลยแล้วก็ผ้าพันผูกมัดผ้าขาวฉีกผูกมัดติดพุงไว้ไม่ให้แก้อันนี้ก็นึกว่ายาวิเศษหมอช่วยให้ก็แต่เป็นปูนคุณแม่มาเรือนยัดเข้าไปเต็มเลยแผลนั้นบอกพอรุ่งขึ้นมันมาดูอีกปูนเนี่ยมันดันออกมาดันผ้าตุงออกมาเอ๊ะนี่หายนี่มันดันก็มาดัน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 บริสุทธิ์ปูนนั้นออกแผลสนิทดังเดิมโดยที่ไม่ต้องเอายาอะไรไปใส่ก็นึกว่าปูนอธิษฐานเนี่ยใช้ได้ศักดิ์สิทธิ์แกก็ทาตัวแกนี่แดงหมดเดินไปในตลาดลาดลีเขาบอกกำนันวงนี่บ้าแล้วดูสิมันเดินมาตัวแดงมาเลยแกก็ทำเฉยแกคงจะเป็นความสุขชนิดหนึ่งที่ว่ากูมีไม่เหมือนใครใครก็ไม่มีเหมือนกูเจอครูบาอาจารย์วิเศษแล้วก็เถอะตอนเช้าก็ทาตัวเดินตลาดตัวแดงหัวแดงแกคงจะเป็นโรคขันแกก็หายโรคแต่คนก็ไม่เข้าใจกำนันวงหรือกำนันวงเนี่ยสติไม่ค่อยดีแต่ที่จริงกำนันวงอ่ะดูไปแล้วก็เหมือนคนสติไม่ดีเพราะเป็นคนที่พูดอะไรแต่เรื่องพวกนี้ทั้งนั้นจะไม่พูดแต่เรื่องอย่างอื่นถ้าคุยก็จะคุยแต่เรื่องธรรมะธรรมโมคุยแต่เรื่องผู้พิเศษที่แกไปพบไปเห็นพระแต่ละองค์ที่แกพบก็ดีๆทั้งนั้นเช่น หลวงพ่อปล้องเนี่ยหลวงพ่อทรงแม่บุญเรือนเนี่ย พอแกเป็นทหารในสมัยสงครามแกก็เข้าป่าเข้าดงก็ไปเจอพระแกก็เอามาเล่าหลวงพ่อสวรรค์ก็เลยมีศรัทธาก็เลยมาก็บอกคนที่สามชุกเนี่ย ก็กำนันวงก็ชวนมาเฮ้ยเองอยากจะรวยนะไปขอคุณแม่นะจะได้รวยไปอธิษฐานคุณแม่อันนี้ก็ไปคนนี้เป็นคนมีทิฏฐิยังไม่มีธรรมะอะไรก็ไปดูกับกำนันวงพอไปตอนนั้นคุณแม่เขาแสดงฤทธิ์อะไรอธิษฐานอะไรไม่ทราบเขาก็ทืบเท้าปุ้งแล้วก็มีผู้หญิงไปร้องพนมมือถนนตัวสั่นทืบทางนี้ก็หันแล้วร้องนี้ทืบทางนี้ก็ร้องนี้ทืบเท้าปุ้งแล้วก็จะมีคนนี่ร้องวิ่งไปยืนพนมมือถนนอะไรเงี้ยทืบ4 ทิศ 8 ทิศอันนี้ต้องถามคุณแม่จีปฐุมว่าเป็นยังไงอันนี้ตมาไม่รู้รายละเอียดเล่าคร่าวๆทีนี้เสร็จแล้วก็โยนหมอนเสียงทายยังไงไม่ทราบอ่ะโยนอะไรเงี้ยเรื่องโยนหมอนเนี่ยไอ้ตาคนที่ว่าเนี่ยตมาก็ไม่ต้องบอกชื่อหรอกที่ไปกำนันบุกเนี่ยบ้าแล้วแบบนี้ก็เลยว่าคุณแม่บ้าไม่ใช่คนดีคนดีคงไม่ทำงี้หรอกเขาก็มีความเชื่อแต่พระอย่างเดียวไม่เชื่อพวกผู้หญิงทำอะไรที่ผิดประหลาดประหลาดก็ไม่คิดว่าเป็นฤทธิ์เป็นอะไรอิทธิฤทธิ์อะไรที่แสดงแล้วนึกว่าเป็นเรื่องการทำเกิดขึ้นโดยที่ว่าผู้หญิงคนนั้นก็คงจะร่วมด้วยคุณแม่ว่าไงก็ว่างั้นน่ะกระทืบไงก็วิ่งไปเพราะคนกันเองก็ไม่คิดว่าอำนาจจิตคุณแม่จะมีพลังถึงขนาดนั้นแกก็ว่าบ้าซะเลยก็กลับไปกลับไปก็ไปทำแห้วเป็นคนทำแห้วสมัยก่อนไปเอาแห้วมาจากเมืองจีนเมืองสุพรรณนี่เป็นเมืองทำแห้วมาจากเมืองจีนรู้สึกจะก่อนที่อื่นเลยไม่ทราบที่ไหนจะก่อนแต่ทุกวันนี้ก็ยังมีแห้วอยู่
ปลาชีพระจันทร์เราจะไปกินแห้วเมืองสุพรรณตอนนั้นสัมชุกก็ตื่นตัวการทำแห้วสัมชุกศรีพระจันทร์คนนี้ก็มีสตังทำลงทุนทำแห้วประมาณ10 ไร่หรือ20 ไร่ทำแห้วเขาก็ได้กันดีทำกันรวยคนนี้ก็กูก็รวยบ้างก็ไปทำแห้วตั้งแต่ด่าคุณแม่บ้านก็ทำแห้วขึ้นมาหมดเลยแห้วพังมันเลยพอหมดขุดมาไม่มีหัวทำไงเรากูแห้วคนแห้วนาคนอื่นมีหัวแห้วของตัวเองไม่มีหัวเอ๊ะคันนันบอกว่ามึงสงสัยมึงต้องไปขอขมาคนแม่ละมั้งเฮ้ยกูไม่ขอหรอกกูไม่เชื่อละมึงไม่ได้นะงั้นมึงไม่ไปทำขอขมามึงจนตายเลยขุดแห้วไม่มีหัวคนอื่นมีหัวก็ผลที่สุดตอนหลังก็คิดได้มั้งฮะก็มาขอขมาก็ตัวเองไม่เชื่ออะไรต่ออะไรเงี้ยคือคุณแม่นี่ก็จะรู้ว่าใครมาเนี่ยเป็นอย่างไรคนพวกนี้ปนได้ไม่ได้มันจะเป็นลูกเราแล้วไม่ใช่ลูกเราเชื่อได้ไม่เชื่อได้คุณแม่ก็จะเลือกเป็นเอาหรือว่าโปรดไปตามวิถีของความรู้สึกนิสัยจิตใจหรือจริตของคน อันนี้สำหรับที่ประสบการณ์ที่กำนันหลงเล่าตอนนี้กำนันวงแกก็ตายไปแล้วก็คงไม่มาเล่าให้เราฟังแหละอาตมาก็ไม่ได้ถามแกเล่าแค่ไหนแล้วก็ฟังแค่นั้นนี่สำหรับกำนันวงและสำหรับน้องชายกำนันวงซึ่งกับคุณแม่มากเพราะอยู่ใกล้ชิดกว่ากำนันวงก็เล่าเรื่องพิสดารมากกว่านี้เยอะแยะเลยซึ่งประสบการณ์ได้ผลมาถึงครอบครัวตัวเองกับลูกชายตัวเองถึงกับมีชีวิตที่รุ่งเรืองอยู่ทุกวันนี้ก็เพราะได้ใส่กันนับถือปฏิบัติตามคุณแม่บุญเหลือนจึงได้เหลือกินเหลือใช้มีความสุขนี่ในลักษณะที่น้องชายกำนันวงหลวงพ่อสุวรรณตอนนี้บวชอยู่วัดอาวุธก็แก่มากแล้วอันนี้จะมาก็ได้ฟังแกเล่าหลายเรื่องคือที่จะเล่าเรื่องย่อเรื่องหนึ่งว่าทำไมแกจึงศรัทธาแม่บุญเรือนข้าบอกว่าแม่บุญเรือนได้จองกฐินไปทอดที่ราชบุรีเป็นวัดบ้านนอกพระครูองค์นี้ก็เป็นพระบวชมาตั้งแต่หนุ่มพอบวชแล้วก็สร้างวัดเทศไม่เป็นพระตังคฐานนี่ยังเทศเป็นนะองค์นั้นเทศไม่เป็นขึ้นธรรมะก็ไม่เป็นไม่กล้าเทศไม่กล้าพูดไม่กล้าแสดงไม่เคยเทศเลยไม่ชอบเทศก็โกรธพระบ้านนอกก็รู้แต่เรื่องสร้างวัดสร้างวาอะไรเงี้ยแม่บุญเรือนก็เป็นคนจองกฐินไปจองกฐินไปทอดเสร็จแล้วก็พอทอดเสร็จแล้วก็กฐินแม่บุญเรือนเนี่ยได้เงินเยอะพอแกบอกบุญใน7 วันเนี่ยถ้าจะเอาแสนนึงก็ได้แสนนึงพอ7 วันแม่เลิกแล้วก็เลิกเลยใครมาทำบุญก็ไม่เอาแล้วปิดแหละบัญชีก็บอกปุ๊บเนี่ยคนก็จะมาทำกันลูกศิษย์ลูกหามีสตังเยอะจากที่บางคนก็ชอบมาขอหวยอะไรต่ออะไรเงี้ยถูกบ้างอะไรเงี้ยก็เอามาถวายอะไรเงี้ยก็ยื้อว่ามาชอบทำบุญถ้ามีลาภอะไรก็แม่บุญเรืองก็ไปเทไปทอดกฐินก็ปกติแม่บุญเรือนก็นิมนต์ให้สมภารเทศไปบอกสมภารนิมนต์ท่านเทศนะวันนี้โหยคุณแม่อาตมาเทศไม่ได้หรอกเกิดไม่เคยเทศสักทีไม่ได้โหยยิ่งคุณแม่มานี่เทศไม่ออกเลยละเขาเคารพคุณแม่บุญเรือนบอกเทศไม่ได้คุณแม่เทศก็แล้วกันอาตมาเอาท่านเป็นเจ้าอาวาสไม่เทศจะมาให้ผู้หญิงโยมเทศได้ยังไงเป็นคนทอดกฐินฉันเทศจะก็เอากฐินค่ากันเทศกลับวัดฉันหมดดิถ้าฉันเทศนะฉันเอากลับหมดนะท่านต้องเทศนะท่านถึงจะได้ค่ากฐินค่ากันเทศทำคุณแม่เทศคุณแม่ก็เอากลับหมดแล้วก็เอาก็ต้องเทศสิคนนี้ให้คุณแม่เทศคุณแม่ก็เอากลับหมดสิจะเทศอะไรตายเลยคนกรุงเทพก็พวกนักรู้ธรรมะทั้งนั้นแล้วเราจะมาเทศในคนรู้ธรรมะอย่างคุณแม่ฟังนี่ลำบากท่านก็ขึ้นตามหน้าที่ที่คุณแม่สั่งบอกฉันไม่ได้ให้ท่านเทศหรอกฉันก็ยืมปากท่านเทศตัวท่านเป็นองค์ทรงหน่อยเดียวก็ยืมปากท่านเทศท่านขึ้นไปนั่งเฉยๆแล้วมันก็เทศได้เองเนี่ยก็เชื่อคุณแม่ก็เลยขึ้นธรรมะแล้วก็นั่งเฉยๆพ
พอตั้งนะโมเสร็จแล้วนี่นะธรรมะนี่ไหลไม่ทางไหนเทศโอ้โหไพเราะเพราะพริ้งคนชาวบ้านนั้นบอกอุ้ยเกิดมาไม่เคยได้ฟังหลวงพ่อเทศเลยวันนี้มันเทศอะไรไพเราะเพราะพริ้งนี่เก็บมาตั้งเมื่อไรธรรมะเนี่ยแหมเทศเรื่องธรรมะได้หมดเลยทุกคนก็ดีใจว่าหลวงพ่อนี่เทศดีเหลือเกินธรรมะพิสดารพอลงจากธรรมะมาแม่ท่านเทศดีนะบอกไม่อาตมาไม่ได้เทศหรอกคุณแม่นะเทศอาตมานั้นไปนั่งเฉยๆมันก็พูดไปเองตัวไม่ใช่อาตมาพูดหรอกปากมันพูดไม่หยุดเหมือนกันไม่ทำไงมันมีไอ้อะไรขึ้นมามันผุดเกิดใหญ่เหมือนกันบังคับไม่อยู่เหมือนกันบอกใจเนี่ยมันบังคับไม่อยู่มันต้องพูดไปอย่างนั้นตัวเองไม่ใช่หรอกก็ไม่ได้เทศอีกเลยก็เทศเท่านั้นแหละเกิดได้ว่าคุณแม่เนี่ยเคยยืมปากพระเทศได้ไอ้เรื่องนี้ถ้าพูดเกี่ยวว่าคุณแม่เนี่ยวิเศษที่จริงก็ไม่ใช่เป็นเรื่องวิเศษนะฮะคือเรื่องอย่างเงี้ยไม่ใช่มีแต่เพราะคุณแม่คนเดียวเรื่องทางภาคอีสานเมื่อก่อนฮะพระที่มีที่จิตเรื่องเรียนรู้เรื่องเนี้ยฮะเขาทําได้ทางภาคอีสานนี่คือพระเนี่ยท่านก็ก่อสร้างเนี่ยท่านมีพลังจิตท่านก็บอกว่าหลวงพ่อวันหลวงพ่อหนึ่งเหงาจริงนะสร้างศาลาเสร็จแล้วน่าจะฉลองมีหมอลำทั้งทีหลวงพ่อเนี่ยท่านไม่ชอบไม่อยากให้มีงานอะไรท่านก็สร้างวัดกินหมากไปเป็นพระหลวงตางั้นนะบอกไม่น่าจะมีหมอลำบอกแล้วมึงจะเอาใครมาลำล่ะก็นั่นสิน่าจะมีหมอลำบอกเออเอากูไม่อยากหาหมอลำบอกเอาพวกมึงลำเอาไหมล่ะไม่อยู่ลำบ่เป็นอย่าลำอะไรเกิดมาบ่เคยลำถ้ากูจะหาหมอลำกูเอาพวกมึงในลำถ้าไปหามากูไม่เอาเสียตังค์เอาพวกมึงเอาถ้ามีงานเนี่ยกูจะเอาพวกมึงลำพ่อก็พูดงั้นเอ้ยไม่เคยลำกันสักคนเดียวบอกเอากูก็ยืมปากมึงลำหน่อยก็จริงๆอ่ะพอมีงานจัดฉลองศาลาไอ้ลุงพ่อก็เสกมากแจกเอ้าเขาไหนจะลำก็แต่งตัวเข้าลำมาเป็นนะพ่อมึงไม่เป็นไรเดี๋ยวกูจะให้มึงลำได้ก็เสกมากพอกินมากแล้วโอ้ยคนนี้ขึ้นลำไม่รู้อะไรมันร้องออกมาได้หมดเลยทั้งผู้หญิงผู้ชายคนก็สนุกสิเหมือนหมอลำชั้นหนึ่งมันร้องแก้กันชั้นธรรมะธรรมโมทั้งนั้นร้องแก้กันนะตั้งแต่สวรรค์ยันนิพพานเลยร้องแก้กันได้ประจบแล้วว่าโอ้ยกูบ่ได้ลำหรอกหลวงพ่อลำหลวงพ่อเสกให้กูลำอะเหมือนกินมากแล้วเมาไปเลยลืมตัวก็คนขี้อายขึ้นไปลำได้เลยร้องด้วยลำด้วยเนี่ยเป็นเรื่องของจิตที่มีอิทธิจิตบังคับอีกคนหนึ่งให้เป็นไปได้ก็มาสวมกับคุณแม่บุญเรือนก็ถือว่าไปให้พระเทศแทนได้นั่นก็ให้คนลำแทนได้และอยู่ใกล้ๆวัดเนี่ยวัดสารลีเนี่ยหลวงพ่อเจ็กเนี่ยเป็นพระธุดงค์เป็นเพื่อนกับหลวงปู่บุตรดาปู่บุตรดาเคยมาจำพรรษาวัดสารลีเนี่ย นี่หลวงพ่อเจ็กนี่ทำสมาธิเก่งมากเป็นพระที่ครูจิตเล่าครูจิตที่เป็นทายกวัดตังฐานบอกพาไปหลังวัดตังฐานเนี่ยไปทางเนี้ยดงไอ้อะไรใกล้ๆวัดทองนำปังมันมีต้นตาลแกก็เอางวงตาลมาแกก็เอามือลูบพอเสกปุ๊บเนี่ยไอ้งวงตาลนี่กลายเป็นงูเห่าเลยโหดุขับกัดคนเลยแล้วท่านก็เป่าพวกเอามือตบก็หายเป็นงวงตาลดังเดิมตอนนี้พวกเนี้ยพวกคนมาทำงานนะพวกคนไทยบ้างพวกแขกบ้างมาวัดท่านเนี่ยทำงานเสร็จแล้วหลวงพ่อน่าจะเลี้ยงเหล้านะหลวงพ่อเจ็กเนี่ยบอกเออในองค์กันเนี่ยเอาไปตักกินเถอะมึงอยากเมาก็เอาโหไปตักในองค์เมากันแปละเลยกลับเมาก็ทูกินเหล้าหลวงพ่อเจ๊กองหนึ่งเมาทับตายเลยที่จริงก็น้ำฝนดีๆนะฮะทำให้เป็นน้ำเมาได้นี่หลวงพ่อเจ๊กวัดจารารียันนี้ท่านสิ้นไปแล้วเป็นองค์สร้างวัดแรกก็เรื่องท่านมีสมาธิในการเรียนก็เรียกว่าพวกวิชาสามพวกนี้พวกอภิญญาสมาบัติเกิดขึ้นกับบุคคลใดบุคคลนั้นก็เอาใบไม้ทำให้เป็นตัวอะไรก็ได้ทำให้เป็นตัวแตนเช่นหลุมพ่อกบอะเอาใบตะแกทำเป็นกบ
คนกรุงเทพไปก็ออกตีกบแกงกบแหมพระทำไมตีกบพอรุ่งเช้ามีตะใบตะแกเต็มในตะข่องโอ้กูกินใบไม้เข้าไปแล้วแต่เห็นเป็นกบแต่ก็ด้วยพลังสมาธิในคุณแม่บุญเรือนนี่มีเยอะแยะนะพระพุทโธที่แกทำเนี่ยนี่หลวงพ่อสุวรรณเล่าจริงเท็จเดี๋ยวต้องถามคุณแม่ประทุมดูบอกก็ปลูกมะม่วงเนี่ยปลูกมะม่วงเนี่ยมะม่วงนี่แกนั่งโคนมะม่วง7 วันนะนั่งสมาบัติอยู่ที่นั่น7 วันออกช่อออกช่อแต่มะม่วงจะปลูก7 วันหรือว่านั่งอยู่7 วันมะม่วงออกช่อไม่ทราบนะอันนี้ไม่แน่ใจแต่ว่ารู้แต่ว่ามะม่วงเนี่ยออกช่อพอแกนั่ง7 วันเนี่ยทีนี้ก็แกก็เอาช่อมะม่วงเนี่ยมาทําเป็นพระพุทโธพระพุทโธนี่เก่งมากนะพระพุทโธเนี่ยก็ขายได้รุ่นนั้นเรียกว่ารุ่นแม่บุญเดือนเนี่ยถือว่าพระสําคัญมากพระพุทโธที่ว่าสําคัญบอกว่ามีพระพุทโธแล้วไม่ตายโหงงั้นไม่รับรองไม่ตายโหงไอ้คนจะตายโหงมันก็คงพระพุทโธคงหลุดไปนะไอ้คนหนึ่งเลี้ยงลูกไปลูกตกน้ําหายไปตายเลยลูกกูตายแล้วหายไปแม่น้ําวิ่งหากันไปที่ไหนมันไปลอยอยู่ในมาน้ำเชี่ยวเชี่ยวมันไปลอยไม่จมเด็กเด็กเล็กๆว่ายน้ำไม่เป็นมันลอยไปจิบมาโหดีใจลูกกูไม่ตายไม่จมไปดูมีพระพุทโธแขวนคอพุทโธไม่ตายพุทโธลอยน้ำได้คุณแม่ก็อธิษฐานว่าพุทโธเนี่ยอยู่กับใครเลยไม่ตายโหงแต่ก็แปลกนะบางคนเนี่ยอาตมาเอาพระพุทโธให้ไปเนี่ยใส่ไม่ได้เลยโยมคอมันหนักต้องแกะออกโยมหนักใส่ไปคอมันหนักใส่ไม่ได้หลุดช่อยช่อยหลุดเอาไม่อยู่ใส่เข็มกัดก็เอาไม่อยู่อยู่เป็นบางคนเหมือนเวลาเราพูดโธเราไม่ค่อยอยู่ง่ายนะเดินเดินไปเดี๋ยวพูดโธหายแรงเงี้ยนั่งนั่งอยู่ไปคิดถึงโน่นนี่พูดโธหายแรงพูดโธหนักเราไม่ค่อยอยู่แต่จริงถ้าเราพูดโธได้ก็สบายพูดโธผู้รู้ผู้ตื่นพูดโธมีลาภมีทุกอย่างถ้าเราอธิษฐานพุทโธแสดงคุณแม่เนี่ยได้สําเร็จปฏิบัติคือได้จากพุทโธแล้วก็เลยยกย่องพุทโธนี่เป็นหนึ่งอธิษฐานอะไรก็พระพุทโธเจ้าคุณแม่เนี่ยที่หลวงพ่อตะวันเล่าบอกว่าที่แปลกๆก็คือว่าอยู่บ้านตรงกันข้ามเนี่ยเขากำลังกินข้าวเนี่ยฝนตกๆเนี่ยประตูเขาก็ปิดสนิทกําแพงโดยปีนไม่ได้เนี่ยโผล่เพลงคุณแม่เข้ามาในห้องครัวจะมากินข้าวเขาด้วยไงตกใจมาได้ยังไงตัวก็ไม่เปียกฝนก็ตกร่มก็ไม่มีแล้วประตูหน้าต่างก็ปิดหมดโผล่มาอยู่ได้ยังไงเนี่ยคืนนี้เป็นสิ่งอัศจรรย์สำหรับคนที่ประสบพบคุณแม่เขาเรียกมาตามช่องกุญแจประตูหน้าต่างได้โดยไม่ต้องมีไม่ต้องเปิด ที่ว่าคุณแม่สำเร็จก็คือว่าไปปฏิบัติวัดสัมพันธวงศ์3 เดือนอธิษฐาน3 เดือนแล้วจะกลับสำเร็จได้ครบ3 เดือนแล้วจะกลับบ้านลาสามีเป็นจ่าตำรวจมั้งฮะก็ลาไปปฏิบัติถือจำพรรษา3 เดือนไม่มีลูกมีแต่สามีก็บ้านท่องก็อยู่ในฐานะที่ดีไม่เดือดร้อนอะไร3 เดือนไม่สงบใจก็คิดถึงห่วงแต่บ้านห่วงแต่สามีก็ตามอารมณ์ภาษาของคนทั่วไปสวดมนต์ภาวนาก็ยังห่วงอย่างคิดถึงบ้านไม่มีใครดูแลสามีจะอยู่กับใครอะไรเงี้ย ก็เลยวันออกพรรษามันก็คง2 วัน14 ค่ำกับ15 ค่ำคุณแม่ก็เลยกลับบ้านละครบพรรษาแล้วก็เลยกลับบ้านกลับบ้านก็ยังขาก็มาถึงบ้านก็บอกกับสามีว่าวันนี้ฉันจะถืออุโบสถให้ครบ3 เดือนให้ไปได้อีกวันหนึ่งครบ3 เดือนก็ขออยู่เตียงคนเดียวขอสมาทานอุโบสถต่อบอกกับสามีก็พอมาถึงบ้านแล้วก็นั่งสงบไอ้ที่คิดถึงบ้านหายหมดเลยคล้ายๆว่าจิตมันก็รวมพอนั่งเสร็จแล้วก็สงบเลยนั่งอยู่ที่วัดไม่สงบพอนั่งที่บ้านก็สงบก็เข้าใจว่าการสะสม3 เดือนนะเป็นพลังมาไปถึงที่บ้านครับเต็มสมบูรณ์สงบไม่คิดถึงแล้วก็สงบเลยสงบก็เป็นสมาธิ
เข้าไปเห็นอะไรต่ออะไรทั่วหมดได้ยินได้เห็นโน่นไปเห็นเมืองเจ๊กเมืองจีนนู่นน่ะเอ๊ะกูมาเดินเมืองเจ๊กเมืองจีนมาได้ไงไม่อยากเห็นแล้วมันเห็นไกลจังลูกขอเห็นใกล้ๆตัวเองเนี่ยเห็นในกายตัวเองเนี่ยก็เห็นกลับจากเมืองเจ๊กเมืองจีนก็มาเห็นตัวเองเห็นตัวเองนี่แหละคือได้ธรรมะตอนที่เห็นตัวเองตอนนี้ก็พอมาเห็นตัวเองก็เข้าใจธรรมะต้องก็วันนั้นก็เลยเอ๊ะเราได้ธรรมะจริงหรือเปล่าอ๋อนี่ก็เป็นธรรมะถ้าอย่างนั้นถ้าเราได้ธรรมะจริงตามหาภรรยาเอ๊ะเมื่อคืนนี่นอนอยู่ในห้องนี้หายไปไหนสงสัยไปทำธุระส่วนตัวมาไปดูห้องน้ำก็ไม่มีเออไปทำกับข้าวห้องครัวก็ไม่มีแล้วการเมียกูหายแล้วคนนี้ตามเรียกหาคนสมัยก่อนเขาอาจจะเรียกสามีภรรยาแบบแม่แบบพ่อใช่ไหมฮะพ่อแม่เงี้ยอย่างเรียกแม่บุเรือนก็แม่บุเรือนอะไรเงี้ยเรียกเมียเป็นแม่นะฮะภรรยาก็เรียกสามีเป็นพ่อคนสมัยก่อนเขาเรียกอย่างนั้นเรียกแทนลูกก็หาภรรยาตัวเองก็ไม่เจอก็คิดว่าคงจะหนีไปเมื่อคืนนี้กลับไปวัดแล้วเพราะติดวัดแล้วอยู่ทั้ง3 เดือนคงคิดถึงวัดคงหนีกลับวัดก็ตามมาวัดก็ถามหาพระว่าแม่บุญเรือนมาวัดไหมพระบอกไม่มีนี่ก็ไปบ้านเมื่อวานแล้วนี่จะมาทําไมล่ะก็บอกไม่มีเนี่ยอยู่ที่บ้านเมื่อคืนเนี่ยหายมาเนี่ยพระก็บอกไม่เจอไปที่นั่นก็ไม่เจอผลที่สุดก็ไปไขเอ๊ะไขในศาลาแล้วไขในโบสถ์เนี่ยในศาลานะมั้งเดี๋ยวต้องถามแม่ประทุมจริงไปไขในศาลาก็ไปไขกุญแจคุณแม่นั่งสมาธิอยู่ในศาลาตกใจพระมาได้ยังไงรอดลูกกุญแจมาได้ไงข้างขวาเขยก็ไม่มีนี่มานั่งกับศาลาอันนี้เป็นเรื่องใหญ่โตที่สามีว่าภรรยาเราเปลี่ยนแปลงแล้วก็ขอร้องให้กลับบ้านก็ขอร้องกลับบ้านก็บอกว่ากลับได้แต่เราต้องอยู่กับแบบเพื่อนแล้วนะอยู่กับแบบญาติแม่บุญเรือนก็ขอก็กลับก็โกนหัวแล้วก็ถือศีลแบบพรหมจรรย์ก็อยากที่นอนกันก็คือปฏิบัติก็สามีก็ศรัทธาอยากให้ภรรยากลับก็ปฏิบัติตามอะไรต่ออะไรเงี้ยผลที่สุดนี่แหละคือเป็นสิ่งหนึ่งที่ทําให้แม่บุญเรือนเกิดความโด่งดังขึ้นมาจากสิ่งเนี้ยแล้วก็กลับมาก็บอกว่ามีเพชรนิลจินดามีสร้อยทองแม่บุญเรือนก็หมดความอะไรวอนที่อยากจะแต่งก็เอามาห้ำเป็นชิ้นๆแล้วก็ใครมาหน้าบ้านก็แจกหมดเอ้ามึงมาเอ้าเอ้ามาเอาโหพวกนั้นก็บอกแล้วไปอยู่3 เดือนกลับมาบ้านแล้วสมบัติแจกเขาหมดพวกนั้นก็ดีอย่างนี้บ้างยินดีกูจะได้เอาหมดก็แจกหมดให้กับไปมันจนๆก็ให้ไปก็ไม่ต้องมีอะไรนี่คือสิ่งที่ทำได้แต่คนที่ใกล้ชิดก็จึงรู้ว่านี่คือคุณแม่ได้เกิดธรรมะมาแล้วจึงไม่ต้องการสิ่งนี้เป็นของนอกกายเอาไปไม่ได้มันเป็นพระซึ่งไม่เป็นประโยชน์อะไรของแกแล้วแกไม่รู้จะใช้ทำไมให้นะคือถูกต้องแล้วคือเก็บไว้นั้นไม่ถูกต้องแต่ชาวบ้านนะว่าให้นั้นก็หมดสิเอาอะไรกินล่ะเก็บไว้จริงจะมีกินคือเป็นความคิดที่ส่วนทางกับผู้ได้ธรรมะพอธรรมะนี่ยิ่งให้ก็ยิ่งรวยตั้งแต่วันนั้นมาทุกอย่างก็เป็นธรรมะแกจะพูดจะสอนใครก็เป็นธรรมะไปหมดคนก็เอามาให้ยังแม่ประทุมยมแม่ชีประทุมพรู้อย่างนี้มาสัมผัสคุณแม่เลยก็ทุ่มเทชีวิตให้เลยอะไรก็ขออุทิศให้คุณแม่ก็ไปรับใช้ไปอยู่ด้วยไปศึกษาธรรมทุกคนก็อุทิศตัวเองเพื่อธรรมะก็ไปรับใช้หรือไปอยู่ด้วยเพื่อกายจิตทุกคนก็เสียสละผลที่สุดไอ้ที่ให้ไปนั่นน่ะมันเป็นเพียงนิดเดียวเท่านั้นเองไอ้ที่ได้นั้นมากมายแต่เราไม่สามารถจะสละไอ้สิ่งนิดเดียวเนี่ยเพื่อได้สิ่งมากก็เลยไม่มีใครกล้าสละ เพราะกลัวจะให้ไปแล้วจะไม่ได้คืนมาก็เลยไม่กล้าให้ดีกว่าแต่คุณแม่นั่นก็ว่าให้เพื่อไม่หวังตอบแทนก็ไม่ต้องการจะเอาไว้ทำไมก็ให้ไปแต่ผลมันออกมากับไม่รู้จะทำอะไรก็มีคนมาคอยปฏิบัติคอยหุงหาคอยบ้านเรือนเลยไม่ต้องดูแลมีคนคอยมารับใช้ยิ่งกว่าตอนเองที่ไม่มีธรรมะอีกไปที่ไหนจะไปไหนโอ้โหอย่างกับพระราชาเสด็จได้ไปอย่างกับพระผู้มียศสูงไป
ก็ยังไม่เท่าอันนี้คือว่าสิ่งที่คุณแม่ได้รับอันนี้จะมาฟังจากหลวงพ่อสุวรรณแล้วก็จะย่อๆให้จบไปเพราะคงจะเล่าไปได้ไม่หมดก็คือเล่าตอนที่ว่าหลวงพ่อสังวานมาเมื่อรู้จากกำนันวงหลวงพ่อสว่างก็เดินทางมาจากสุพรรณมาที่บ้านแม่บุญเรือนตอนนั้นก็มีลูกศิษย์ลูกหามีชื่อเสียงโด่งดังและทุกคนก็ห้อมล้อมแม่บุญเรือนมีคนมาปฏิบัติหลวงพ่อสังวานก็มาเสร็จแล้วก็ที่บ้านคุณแม่ก็พอหลวงพ่อสังวานมาคุณแม่ก็เรียกไอ้พระทุกคนก็บอกโอ้พระองค์นี้สงสัยไม่ดีถูกคุณแม่เรียกไอ้แหละบอกไอ้พระมาแล้วอย่าให้อยู่ที่นี่เลยบ้านเนี่ยมันร้อนให้ไปอยู่วัดเถอะไปอยู่วัดอาวุธนนท์เขาเรียกไอ้พระเรียกหลวงพ่อสังวานทุกสิทธิ์ทุกคนก็คิดว่าไอ้เนี่ยไม่ดีเลยแสดงพระองค์นี้มาจากบ้านนอกบ้านนาเนี่ยพระไม่ดีแต่หลวงพ่อสังวานพระคุณแม่เนี่ยเรียกไอ้เนี่ยเข้าใจเลยว่าคือเรียกหมายความว่าไงก็เฉยๆก็ไม่ได้มีก็มีศรัทธาเริ่มใส่ต่อคุณแม่ว่าผู้มีธรรมมาพบแล้วก็ฟังการพูดธรรมะอะไรต่ออะไรก็ถามอะไรเงี้ยเสร็จแล้วก็ให้ไปส่งบัตรอาวุธก็ให้แท็กซี่ไปส่งเมื่อคุณแม่กับพระหลวงพ่อสว่านไปพักบัตรอาวุธแล้วทางนี้ก็กลับมาคุณแม่ก็ถามลูกศิษย์ว่าเองมึงอ่ะเอ้ยคุณแม่จะเรียกว่าเองข้าหรือว่ามึงกูตามภาษาแบบคนโบราณเนี่ย เองว่าข้าพูดเรียกว่าไอ้เนี่ยหมายความว่ายังไงวะหมายความว่ายังไงพวกนั้นก็ไม่รู้ตอบไม่ได้กลัวผิดคนก็ไม่กล้าตอบไม่รู้คุณแม่คำว่าอ้ายเนี่ยแปลว่าพี่นะฉันเรียกคำว่าอ้ายเนี่ยอ้ายพระคือพี่เราพระนี่เป็นพี่เราอ้ายคือพี่เราแล้วกลายว่าคุณแม่เนี่ยเรียกอ้ายแปลว่าพระนั่นคือพี่ตัวเองไอพี่นั่นเอง นี่เป็นธรรมะที่เป็นสมัยก่อนก็เรียกว่าเซนสอนแบบเซนพูดแบบเซนคนไม่ฉลาดตีความหมายไม่ออกงงเซ่อหรือว่าไม่เข้าใจไปเลยเพราะว่าความหมายเนี่ยมันตีกลับต้องใช้ปัญญาคิดตอนนี้มึงว่าคุณแม่ก็ด่าคนเป็นด่าเช่นว่าพอคุกสิคนนี้มาถูกจริตก็ด่าอีดอกอีดอกอีดอกเอ้ยด่าอีดอกอีดอกเอ้ยแต่ไม่ลงอะไรสักทีคุณนายก็แหมคุณแม่ด่าอะไรนะดอกดอกผู้หญิงดอกดอกนี่ก็แสลงหูเนี่ยถ้าเป็นพ่อแม่ด่าคงโกรธร้องไห้ตายเลยหรือถ้าใครมาด่าข้างบ้านก็คงต้องด่าตอบเพราะอีดอกนี่คงเป็นร้ายแรงมากแต่คุณแม่ก็อีดอกอีดอกเอ้ยแล้วแกก็ถามว่าอีดอกนี่หมายความว่ายังไงวะคุณนายก็ไม่รู้ว่าอีดอกหมายความว่าไงแปลไม่ออกอีกเรียกสอนแบบไหนก็อีดอกบานไม่รู้โรยไงแต่แดงว่าพวกมึงเนี่ยบานไม่รู้โรยคือหมายถึงผู้หญิงเนี่ยผู้มีธรรมะเนี่ยมันบานไม่รู้โรยดอกบานไม่โรยนี่ก็เอาไปบูชาพระเนี่ยดอกไม้ที่ไม่รู้จักโรยบานแล้วไม่โรยเป็นดอกไม้ที่ดีก็เลยผู้หญิงไม่แต่งงานเนี่ยเป็นสาวเนี่ยเรียกว่าบานไม่รู้โรยอยู่จะขึ้นขานทองเนี่ยบานไม่รู้โรย อันนี้เป็นประวัติย่อๆนะที่ส่วนหนึ่งที่อาตมารู้เกตย่อยไม่ได้รู้ลึกซึ้งอะไรไม่ได้รู้ได้สัมผัสด้วยตัวเองจากผู้ที่พบประสบได้เล่าแล้วก็จะเล่าไปให้จบไม่จบคือข้ามไปหน่อยเพราะว่าถ้าพูดไปแล้วเดี๋ยวอาตมาจะรู้มากไปแต่ก็คงจะจำได้ในแค่น้อยก็เลยว่าตอนหนึ่งหลวงพ่อสุวรรณเล่าว่าคุณแม่บุญเรือนเนี่ยพอมาเนี่ยพอปฏิบัติไปคุณแม่เรือนเนี่ยผิวเนี่ยผ่องใสผ่องนวลบอกมึงรู้ไหมเนี่ยกูผ่องใสเนี่ยเพราะอะไรตัวกูนวลน่ะมาดูที่ผิวกูนวลเพราะอะไรบอกไม่รู้คุณแม่ดิกูไปเที่ยวบนดวงจันทร์มานะเนี่ยกูไปอาบแสงดวงจันทร์มาพวกนั้นอะไรถ้าคนที่ไม่เชื่อก็ไปแล้วแม่เพี้ยนอีกแล้วไปไหนก็อย่างว่านี่ไปเมืองจีนในวันนี้ไปดวงจันทร์รู้ไหมดวงจันทร์เนี่ยข้าไปมาแล้วไปอาบดวงจันทร์นะผิวนวลมาเลยไปทั้งตัวเนี่ยนะเหมือนกันบนดวงจันทร์เนี่ยนะไม่มีอากาศหายใจหรอกไม่มีอากาศหายใจขึ้นไปแล้วมันเบาสบายเนี่ยข้าไปที่นั่นคนมีชีวิตไปอยู่ไม่ได้เพราะมันไม่มีอากาศหายใจมันเบา
ม่ไปเยี่ยมมาแล้วบนดวงจันทร์ลองอธิษฐานไปดูมันเป็นยังไงบนดวงจันทร์ลองไปดูมาเข้าไปเห็นมาแล้วว่าดวงจันทร์มันเป็นยังไงมันไม่มีอาการทางใจมนุษย์ไปไม่ได้มันต้องพวกที่มีพลังทางในสมัยนั้นพวกที่ไปดวงจันทร์ยังคนก็ไม่พบพวกที่ไปดวงจันทร์ยังไปไม่ได้แต่พอหลังจากนั้นมารุ่นหลังเนี่ยพวกไปดวงจันทร์มาเล่าว่าจริงบนดวงจันทร์เนี่ยอย่างที่คุณแม่เล่าเลยพวกนี้ก็สงสัยมาต้อง10ปี20ปีพอพวกที่ไปเที่ยวดวงจันทร์อพอลโลไปเนี่ยเอาจรวดนำวิถีไปเที่ยวดวงจันทร์กลับมาเนี่ยจึงได้เล่าว่าดวงจันทร์ไม่มีลมหายใจจริงๆตรงกับที่คุณแม่ไปเจอมาก่อนนี่แกไปคบดวงจันทร์มาก่อนแล้วกับพวกนักวิทยาศาสตร์เพิ่งไปตรงกันไม่มีอากาศหายใจอยู่แล้วเบาสบายนี่นั่นก็เป็นอันว่าพวกนี้ก็มันเป็นของที่พิสูจน์ไม่ได้บางคนก็ไม่เชื่อเอาคุณแม่เล่าเดาเอาบางคนที่ศรัทธาก็เชื่อว่าเป็นไปได้โดยอิทธิจิตเป็นไปได้ เดี๋ยวทีนี้ตอนหลังคุณแม่ก็จะสิ้นตอนสิ้นเนี่ยหลวงพ่อสุวรรณเนี่ยก็เป็นคนที่ศรัทธามีลูกชายอยู่คนก็ไปเรียนเมืองนอกไปทำงานเมืองนอกศรัทธามากเมื่อสิ้นแล้วเนี่ยคุณแม่ก่อนจะสิ้นก็สั่งว่าให้เผาเอาศพเนี่ยไปเผาที่วัดธาตุทองธาตุทองเนี่ยเป็นธาตุทองนะชื่อวัดธาตุทองเนี่ยธาตุจะเป็นทองนะให้ไปเผาที่นั่นให้เอาเผาศพเนี่ยให้เอาถ่านเท่าไหร่เจ็ดกระสอบหรือเท่าไหร่เนี่ยธรรมดาเจ้าวาดเนี่ยเขาใส่แค่สามกระสอบไงนี่ขออภัยถ้าเล่าไม่ถูกนะฮะเพราะเมื่อก่อนเล่าถูกอย่างนี้มันนานๆได้เล่าคืนนี้ก็บอกว่าเจ้าวาดวัดธาตุทองบอกไม่ได้มาใส่เงี้ยเมนฉันแตกตายเลยฉันใส่แค่สามกระสอบยังร้อนงั้นบอกคุณแม่สั่งนะฮะให้เอาถ่านเยอะๆร่างจะได้เป็นพระธาตุเยอะๆกระดูกจะเป็นธาตุจะได้แบ่งกันได้เยอะๆลูกศิษย์ไม่เชื่อเจ้าวาดถือว่าคุณแม่สั่งอะไรต้องทำเจ้าวาดไปแล้วพวกเราใส่เลย คนที่รับรักษาล้างเมนเนี่ยคือลูกชายหลวงพ่อสุวรรณมันกลับมาจากนั่นมันล้างเลยรับอาสาล้างเมนยังเกลี้ยงมันสถามากตัวมันดำๆนะมันล้างเกลี้ยงขัดสีชวีวันเมนนี่ไม่ให้บริสุทธิ์มันลงไปล้างเมนนั้นเกลี้ยงแม่เรือนบอกว่าไม่ต้องเอาเมนอื่นเอาเมนเก่านั่นแหละแต่ล้างให้เกลี้ยงลูกชายของพระสวรรค์เป็นคนรับอาสาล้างยังเกลี้ยงเลยมันก็ดีใจมากมันมีศรัทธาธรรมดาเขาเผาศพเขาไม่ล้างเอาเมนพอล้างเสร็จแล้วก็เผาแม่ก็สั่งให้เอาอาทิจะเป็นประธาตุเยอะเอาฐานใส่เยอะๆจะกลายเป็นธาตุก็เผาพอเผาเสร็จแล้วก็ดับไฟธาตุกันคนมันอยากได้พระธาตุกันเพราะคุณแม่สั่งว่าพระธาตุแม่จะเยอะก็เอาฐานใส่ต้องหลายกระสอบเจ้าว่าก็บอกใส่มากมันจะแตกผลที่สุดใส่ก็ไม่เป็นไรใครมันเป็นหลังที่อธิษฐานคุณแม่สั่งไงก็เป็นงานก็ไม่เป็นไรเมนก็ไม่แตกไม่แล้วพระธาตุนี่ตกมะพร้าวหมดเลยพระธาตุนี่มากมายเป็นเมล็ดเหมือนไข่ปลาเป็นเมล็ดเล็กเป็นใสสีเหมือนแก้วแต่ว่าพวกนี้รีบดับกลางคืนเลยไม่รอตอนเช้าไอการดับเนี่ยทำให้ฟันไฟเนี่ยเข้าไปลมพระธาตุทำให้พระธาตุเนี่ยไม่ใสเท่าที่ควรบางองค์ก็ใสบางองค์ก็หม่นสีทับทิมบางทีก็สีอะไรดอกผักตบปนดำอะไรเงี้ย ที่ขาวก็ขาว ก็ได้พระธาตุมากมายอย่างที่คุณแม่บอกกระดูกนี่กลายเป็นพระธาตุละเอียดไปเป็นเม็ดเหมือนไข่ปลาแกตกกลางคืนคุณแม่ก็ไปเข้าฝันไอ้สุชาติตัวเนี้ยที่ลูกหลวงพ่อสวรรค์สุชาตินะเองก็ทำความดีอุตส่าห์ล้างเมนให้ค่ะข้าจะให้พระธาตุเองสักก้อนหนึ่งไปเอาเถอะที่เมนนั่นแหละไปเข้าขวัญไอ้ นี่ตื่นขึ้นมาก็ดีใจไปดูที่ไหนโอ้โหเมื่อคืนนี่เขาเอาไปหมดแล้วอะพวกลูกศิษย์เขาโกยไปเกลี้ยงขี้เท่าก็ไม่เหลือตายเลยคุณแม่ฝันยังไงเนี่ยมาบอกให้พระธาตุเขาเอาไว้ให้อย่างดีเลยเองไปเอาก้อนหนึ่งที่ไหนขี้เท่ายังไม่เหลือเฮ้ยมาเข้าขวัญเราทำไมนะพวกนี้จะมาเอาไปหมดเลยไม่เหลือจริงๆ
กวาดเกลี้ยงเลยลูกศิษย์พวกนั้นก็ถือว่าพระท่านคิดว่าวิชาก็เดินวนแบบสลดใจว่าครูไม่น่าอะไรคุณแม่อุตส่าห์มาฝันสงสัยเราจะคิดถึงคุณแม่มากมั้งเลยฝันอย่างนี้ก็เรียกว่าคิดเราคงอยากได้มั้งจึงได้ฝันนี้เดินวนไปมาที่ไหนนะคุณแม่เขาเหลือไว้ข้างบนหนึ่งมันค้างอยู่บนตะแกรงลวดตะแกรงหนึ่งมีก้อนหนึ่งเป็นกระดูกแล้วก็พระธาตุเต็มบนนั้นเลยสะอาดบริสุทธิ์โดยที่ไม่ปนข้างล่างนะฮะมันเหลือตาพวกลูกศิษย์โหดีใจยิ่งก็ได้เงิน100 ล้านอีกได้เงินผมก็อธิษฐานได้ก็คว้านั้นมาไม่บอกใครเลยคนนี้ถือว่าเป็นของที่คุณแม่ให้พิเศษเลยทุกวันนี้ไปไหนมาไหนเขาจะต้องเอานั้นแขวนคอไปพ่อเขาถามว่าเองจะขายสักเท่าไหร่เนี่ยถ้าท่านเนี่ยบอกไม่มีการขาย100 ล้าน1,000 ล้านก็ไม่มีราคาไม่ให้เขาถือว่าเป็นคู่ชีวิตของเขาเขาจะพกติดตัวแขวนไว้เขาบอกว่าจริงๆเขาผ่านด่านเขาเอาอะไรต่ออะไรมาเพื่อของที่มันจะต้องเสียภาษีอะไรเล็กน้อยเข้ามาก็ไปถ่ายคุณแม่นะอย่าให้ด่านกวนนะบอกนะด่านไปเห็นวิชาผ่านหมดไปถึงด่านแม่อย่าให้ด่วนนะอย่าเจอนะไม่สนใจเลยอาศัยบอกคุณแม่ตลอดพอมีเหตุเพศภัยอะไรก็บอกคุณแม่ก็พาไปได้เขาก็เลยมีของดีที่ประจําตัวเขาเพราะเขาเป็นคนกตัญญูเอาแค่นี้นะเอวัง ลงไม่กังวลไม่เป็นทุกข์ไม่เร่าร้อนสงบสงัดกายใจของเราเรียกว่าบุญนำความสุขมาให้คือสุขที่ใจตัวเองบาปนำความทุกข์มาให้คือทุกข์ใจร้อนใจตัวเองเราก็เปลี่ยนมาเป็นบุญเสียเพราะคนเราถ้าไม่มีบุญอยู่ในใจแล้วก็มีแต่ความเดือดร้อนใจจึงว่าทำอะไรแล้วให้ดีใจทำอะไรแล้วให้เกิดความสุขใจเพราะชีวิตคนเราเกิดมาก็มาหาความสุขมาหาความสงบมาหาทางดับความร้อนใจทุกข์ใจเหมือนกับเราปลูกต้นไม้ไว้ต้นหนึ่งก็ต้องการให้มีน้ำอยู่ตลอดปีใจเราก็เหมือนกันเนี่ยแต่เราทำบุญเราก็ต้องทำตลอดทั้งปีตลอดทั้งชีวิตถ้าเราขาดบุญแล้วก็เหมือนต้นไม้ขาดน้ำก็ย่อมเหือดแห้งโรยหรือว่าตายไปในที่สุด บุญนี่จึงว่าทำให้ดีใจมากทำให้สุขใจมากทำให้สงบใจมากเหมือนกับนางมัลลิกาเทวีมัลลิกาเทวีเนี่ยเป็นคนหญิงชาวบ้านธรรมดาเก็บดอกไม้ขายเก็บดอกไม้ร้อยพวงมาลัยขายเก็บเอาไปขายในตามที่สำคัญต่างๆเป็นอาชีพเก็บดอกไม้ขายถ้าเป็นคนชาวบ้านสมัยนี้ก็เลยเหมือนพวกปลูกดอกไม้ขายเป็นอาชีพที่อยู่กับดอกไม้ นี่นางพระพุทธเจ้าเดินมาบิณฑบาตนางก็เราก็จนข้าวไม่มีมีแต่ดอกไม้ก็คิดว่าวันนี้เราจะได้ทำบุญกับพระพุทธเจ้าผู้เป็นเนื้อนาบุญเมื่อไม่มีข้าวไม่มีอะไรจะถวายก็ขอถวายดอกไม้8ธนานถวายดอกไม้8ธนานโดยดอกมะลิ ก็เอาไปถวายพระพุทธเจ้าพุทธเจ้าก็ทรงก่อนนางก็คิดว่าพระพุทธเจ้าจะรับของเราหรือซึ่งเป็นดอกไม้พระพุทธเจ้าท่านบินแต่อาหารแต่พุทธเจ้าก็ทรงรับนางก็ดีใจพอดีใจนางก็เอาดอกไม้นะวานโรยตามที่พุทธเจ้าเดินให้เดินบนดอกไม้แล้วก็เอาดอกไม้เนี่ยวานรอบพระพุทธเจ้าก็วานให้รอบพระพุทธเจ้าด้วยอัศจรรย์ที่นางได้มีกำลังใจปีติดีใจที่ได้ทำบุญด้วยดอกไม้ดอกไม้นั้นก็อัศจรรย์ลอย
วนเหมือนดอกไม้ที่ร้อยเป็นพวงมาลัยวนลอยตามพระพุทธเจ้าพอทำอย่างนั้นนางก็ยิ่งมีปีติใหญ่ว่าโอ้ทานของเราอัศจรรย์จริงหนอทำไมจึงอัศจรรย์อย่างนี้นางก็ดีใจถึงก็ปีติตัวเบาใจเบาน้ำตาไหล พระปราบปลื้มปีติมากมายสุดที่จะพรรณานับในชีวิตตัวเองที่ได้ทำบุญครั้งยิ่งใหญ่แก่ตัวเองด้วยถวายดอกไม้พระพุทธเจ้าดอกไม้ก็ลอยวนตามพระพุทธเจ้าไปด้วยพุทธานุภาพเมื่อสิ้นสุดในการทำทานแล้วเนี่ยนางก็ได้เสวยจากความสุขร้องเพลงทั้งวันจิตใจมันผ่องใสเบิกบานนางก็เปล่งอุทานร้องมาเป็นเพลงไพเราะเพราะพริ้งตามภาษาของคนวัยรุ่นที่มีความสุขไม่เหน็ดไม่เหนื่อยเพราะตั้งแต่ถวายดอกไม้พระพุทธเจ้าพระเจ้าก็ทรงแย้มพระสวนคือเรียกว่ายิ้มออกมาให้เห็นพระนนท์ก็ถามพระองค์ทรงดำริอะไรพระเจ้าค่ะบอกว่าที่พระองค์ทรงยิ้มก็บอกว่าเหตุที่เรายิ้มเนี่ยก็เพราะว่านางได้มีปัจจัยนิสัยแล้วที่ได้ทำทานกับเราด้วยปีติปราบปลื้มโดยการถวายดอกไม้ในวันนี้นางจะได้เป็นมเหสีเจ้าแผ่นดินนางจะได้เป็นมเหสีเจ้าแผ่นดินเพราะนางได้ทำดอกไม้ถวายเราแปดธนานเพราะปีติในชีวิตที่ตัวเองได้ทำทานจะได้มีอานิสงส์ได้เป็นมเหสีพระเจ้าแผ่นดินในวันนี้พระเจ้าแผ่นดินประเสนที่โคศลออกมาจากการเสด็จลบทัพมาเหนื่อยก็ผ่านมาที่นางได้ยินเสียงคนร้องเพลงก็เข้าหยุดมาดูถูกใจว่านางร้องเพลงเพราะหน้าตาอะไรก็ถูกใจก็เลยถามว่าลูกใครนางก็บอกมีสามีได้ยังบอกยังถ้างั้นเราจะขอเอาไปเป็นข้าราชบริพารก็จะขอไปเป็นธรรมเหสีคือดลใจทำให้พระเจ้าแผ่นดินนี่มีเกิดความเสน่หาบุญกุศลเนี่ยทำให้เกิดความเมตตากับเจ้าแผ่นดินก็ขอเอาไปเป็นมเหสีเอกก็แล้วอานิสงส์ที่ปีติยินดีในการทำทานทำให้เกิดมีพลังเกิดเป็นมเหสีเจ้าแผ่นดินนี่ถือว่าบุญทุกอย่างเนี่ยทำแล้วจะต้องให้ดีใจปกคลุมความเศร้าหมองปกคลุมความเศร้าโศกเสียใจจนหมดเหมือนกับคนเราเนี่ยเมื่อได้มาประพฤติปฏิบัติธรรมะเนี่ยก็มารู้แล้วว่าทุกอย่างเนี่ยทำเพื่อตัวเราให้ทานก็เพื่อให้เราได้มีความสุขสงบให้ครอบครัวเรามีความสุขสงบให้เป็นคนละความโลภความตณีรักษาศีลก็เพื่อให้เรามีสติสมบูรณ์ขึ้นไม่เป็นคนวู่วามไม่เป็นคนเจ้าอารมณ์ทำสมาธิก็ต้องการให้จิตใจของเราเนี่ยผ่องใสสงบเบิกบานให้รู้สารณะที่พึ่งของเราว่าที่พึ่งของเราไม่มีที่อื่นแล้วนอกจากพระรัตนตรัยคือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์คนเราเกิดมาแล้วจะต้องนำบุญนำกุศลให้เกิดขึ้นแก่ตัวเราคนเรามีแก่มีเจ็บมีตายก็ไม่มีอะไรเป็นที่พึ่งนอกจากทำจิตใจของเราให้เข้าถึงบุญกุศลถึงความดีให้เต็มหัวใจของเราเมื่อความดีเต็มหัวใจของเราแล้วเกิดดีใจที่เราได้ทำดีดีใจในการให้ทานดีใจในการสมาทานศีลดีใจในการทำสมาธิอยู่บ่อยๆสวดมนต์ภาวนาอยู่เรื่อยไหว้พระกราบพระคือดีใจสิ่งที่ตัวเองทำดีเนี่ยให้มากขึ้นมากขึ้นเจนล้นเต็มอยู่ในหัวใจเหมือนกับน้ำที่เต็มตุ่มหรือความร่มเย็นก็เหมือนต้นไม้ที่มันผลัดใบเจนเกิดใบเขียวเต็มต้นใครเข้าไปก็ร่มเย็นตัวของเขาเองก็ร่มเย็นใจของเราก็ต้องทำปีติให้มากขึ้นใครทำใครได้ใครกินใครอิ่มเหมือนกับเราทานอาหารเนี่ย
เราก็พอใจที่เราจะทานรสใดก็เราก็พอใจเมื่อทานอิ่มแล้วเราก็มีความสุขความสบายใจไม่กังวลไม่เดือดร้อนในความหิวอีกต่อไปเหมือนเราอาบน้ำชำระแต่งตัวมาแล้วทำทุกอย่างให้ตัวเราก็สบายใจการทำบุญกุศลก็ทำให้เราเนี่ยเกิดความสบายใจเกิดการตัดความห่วงใยกังวลได้ทุกอย่างฉะนั้นจึงว่าเราต้องยกจิตของเราให้มีปีติในการให้ทานให้มากขึ้นเพราะเราไม่ได้ให้ครั้งเดียวให้แล้วเราก็ได้ไปตลอดชีวิตได้ไปตั้งถึงท่านชาตินี้ชาติหน้ารักษาศีลก็ไม่ได้ได้วันเดียวก็ได้ไปตลอดชีวิตทำสมาธิก็ไม่ได้สงบครั้งเดียวสงบไปตลอดชีวิตถ้าเรายังมีหลักระลึกถึงอยู่อันนี้จึงว่าปีติดีใจเนี่ยต้องทำให้มากขึ้นเป็นอาหารใจเป็นความสุขที่ได้มากไม่รู้ว่าจะประมาณเท่าไหร่ฉะนั้นต้องทำความดีใจไว้ในพวกเราฉะนั้นคนเราที่ไม่ให้ทานเนี่ยเกิดความตณีมันก็เกิดความยึดมั่นถือมั่นว่าเป็นของเราสมบัติของเราก็คิดว่าตายแล้วก็จะต้องมาเฝ้าอยู่ตรงนี้เอาไปไม่ได้ก็ยังห่วงอยู่เงี้ยแล้วก็มีกายวาจาใจก็ไม่มาสมาทานให้กายวาจาใจตนเองเนี่ยสงบก็กลายไปพูดที่ไม่สงบทำที่ไม่สงบก็อะไรกลายเป็นคนไม่มีความสงบก็ไม่มีศีลสมาธิใจเราก็ปล่อยใจเราไม่เคยควบคุมไม่เคยสงบไม่เคยอยู่กับพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ปล่อยใจของเราเนี่ยปุ่งซ่านวุ่นวายอยู่ตลอดวันเนี่ยก็เรียกว่าขาดความสงบขาดสมาธิฉะนั้นเมื่อมีชีวิตแล้วเราก็ต้องทำให้เกิดขึ้นให้ดีใจให้ผ่องใสให้เบิกบานเข้าถึงทานถึงศีลถึงสมาธิได้เนี่ยชื่อว่าเกิดปัญญาที่ได้มาพบพระธรรมคำสอนหรือพบพระพุทธเจ้าสอนต้องดีใจอย่างเหมือนที่นางทำครั้งเดียวเพราะนางดีใจมากจนล้นเหลือสุดประมาณไม่ได้พระพุทธานุภาพธรรมานุภาพสังฆานุภาพมากมายทำให้นางดีใจจนเกิดพลังพอใจของเราดีแล้วเนี่ยมันเกิดพลังพลังเนี่ยมันจะทำให้สำเร็จทุกอย่างเกิดลาภเกิดยศเกิดชื่อเกิดเสียงเกิดความดีความชอบขึ้นมาก็ออกมาจากจิตใจของเราที่มีพลังใจแล้วก็ชีวิตของเราก็จะมีความอดทนต่อสู้มั่นคงไม่ท้อถอยจะดำรงอยู่ได้อย่างมีความสุขอย่างมีความสงบอย่างรื่นเริงบันเทิงใจมีความสุขอย่างนั้นเชื่อว่าบุญนำความสุขมาให้ก็ให้พยายามสะสมทำไปที่ทำไปแล้วนั่นน่ะก็ให้มานึกดีใจไว้แล้วก็นึกว่ากำลังนี้เราก็เป็นคนดีแล้วเราก็ดีใจขณะนี้และต่อไปเราก็จะทำใจเราให้ดียิ่งขึ้นไปก็ให้หวังทำความดียิ่งขึ้นไปอันนี้ถือว่าเป็นพลังที่เราจะหนุนนำให้เราเนี่ยไปสู่ความสุขความสงบมีลาภมียศมีทุกสิ่งทุกอย่างที่เรามีพลังในด้านจิตใจของเราจึงว่าทานเนี่ยทำให้คนเราไม่จนคนเราไม่จนก็เพราะว่าเป็นคนไม่ตนีนั่นเองคนเราที่จนก็เพราะมีความตนีนั่นเองคนเราที่ไม่สวยก็เพราะมีความโกรธนั่นเองถ้าคนเราที่สวยที่งามมีคนเมตตามีคนรักใคร่ก็คือคนไม่โกรธนั่นเองอันนี้ก็ทำให้จิตใจงดงามก็เรียกว่าเป็นคนงามคนฉลาดก็คือคนที่รู้จักเท่าทันอารมณ์ตัวเองควบคุมอารมณ์ตัวเองก็กลายเป็นคนมีสติดีมีปัญญาดีจะคิดจะอ่านอะไรมันก็รอบคอบเพราะมีสติดีมีสมาธิดีก็เรียกว่ามีปัญญารู้เท่าทันอันนี้เราก็ต้องพยายามฝึกพยายามอบรมบ่มจิตใจของเราไปเรื่อยๆก็จะเพิ่มพูนไปทีละน้อยๆเป็นเงาตามตัวของเราเพื่อสะสมจนเต็มเหมือนเอาน้ำมาใส่ตุ่มนั่นเองดังนั้นก็ให้นึกถึงความดีที่เราได้ทำไว้ตั้งแต่ที่แล้วมาแล้วก็ปัจจุบันนี้แล้วก็ต่อไปสิ่งนี้ก็จะเป็นพลังหนุนนำให้เราสำเร็จสมความปรารถนาทุกอย่างที่ตั้งใจ